ถ้าคุณกำลังอยากได้ลำโพงบลูทูธพกพาง่ายเบสแน่นเสียงดีสเปคโหดเชิญมาทางนี้ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้ Thailand Smile ของเราได้รวบรวมไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับเราคัดมาเน้นๆกับ10ลำโพงบลูทูธล่าสุดเพื่อต้อนรับปี2024ที่จะมาถึงนี้พกพาง่ายที่ค้นหามากที่สุดและคัดมาแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเชิญติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปสไตล์ Thailand Smile ของเรารบกวนช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ทาง Thailand Smile ของเราจะนำมาเสนอนะครับขอบคุณมากครับ Tron Smart T7 Lite ดีไซน์ทรงกระบอกขนาดกระทัดรัดวัสดุเป็นพลาสติกสีดำหุ้มด้วยผ้าถักหนารอบตัวเครื่องโลโก้ Tron Smart สีเทาสวยเด่นหัวกับท้ายมีไฟ LED RGB แสดงสถานะเปลี่ยนสีได้โดดเด่นสีสันสวยงามด้านล่างมีปุ่มยันกันสั่นสะเทือนและกันลำโพงกลิ้งมีสายคล้องเพื่อนำไปหิ้วหรือแขวนได้ส่วนของปุ่มควบคุมมีพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธและฟังก์ชันต่างๆครบง่ายต่อการใช้งานมีช่องเสียบการ์ดไมโคร SD และช่องชาร์จแบตไทป์ C มีน้ำหนักอยู่ที่470กรัมรองรับบลูทูธ 5.3 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์2ตัวพร้อมกันได้หรือถ้ามีลำโพง2ตัวสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อเปิดเป็นระบบเสียงสเตอริโอได้ครับแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดไฟ RGB ด้วยจะอยู่ที่15ชั่วโมงกันน้ำได้มาตรฐาน IPX มีแอปพลิเคชัน Tron Smart ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสียงและไฟตามใจชอบอีกด้วยกำลังขับอยู่ที่24วัตต์ Tron Smart T7 Lite ราคา 1,390 บาท Aiwa Retro Plus Pro การดีไซน์ออกมาแนวย้อนยุคตามคอนเซปต์ Retroแต่ภายในถูกอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีแบบจัดเต็มลำโพงไอว่าตัวนี้มีกำลังขับถึง80วัตต์กันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆถ้าวัดจากขนาดและราคามีแบตเตอรี่ในตัว 6,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้12ชั่วโมงถ้าเปิดความดัง 50% แต่ถ้ามี2ตัวก็สามารถเชื่อมต่อคู่กันได้เพื่อเปิดระบบเสียงสเตอริโอมีช่องเสียบแฟลชไดร์และ AUX จากภายนอกพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธ 5.3 มีสีขาวดำน้ำตาลมีสายสะพายหนังเรียบหรูและดูแพงลำโพงวูฟเฟอร์5นิ้ว1ตัวมาพร้อมกับทวิสเตอร์2นิ้วเสียงแหลมอีก2ตัวแผงควบคุมอยู่ด้านบนออกแบบมาคล้ายเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงแบบแมนนวลในสมัยเก่าเมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สามารถเป็นตัวพูดคุยหรือรับสายวางสายได้ชาร์จแบตด้วย USB Type-C 5โวลต์มีช่องเสียบการ์ดไมโคร SD ด้านล่างมีฐานรองลำโพงอย่างหนา4มุมหมดปัญหาเรื่องลำโพงขยับไอว่า Retro Plus Pro ราคา 4,690 บาท JBL Flip 6การดีไซน์เป็นลำโพงทรงกระบอกขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกเสียงแน่นตามสไตล์ JBL กำลังขับ30วัตต์แบ่งเป็นวูฟเฟอร์20วัตต์ทวิตเตอร์10วัตต์โลโก้ใหญ่ขึ้นดีไซน์ลดขนาดแผงควบคุมลงทำให้ดูสวยเรียบหรูขึ้นมีเพียงปุ่มเปิดปิดปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธไฟแสดงสถานะและช่องเสียบชาร์จแบตที่เป็น USB Type-C เท่านั้นอีกด้านเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Party Boost เพื่อเชื่อมต่อกับ JBL Flip 6อีกตัวหรืออีกหลายตัวก็ได้เพื่อเพิ่มพลังเสียงและขยายขอบเขตความดังให้กว้างขึ้นสามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงสุด12ชั่วโมงเชื่อมต่อได้รวดเร็วด้วยบลูทูธ 5.1 มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP67สามารถนำไปจุ่มน้ำได้เลยแถมยังป้องกันฝุ่นและทรายได้อีกด้วยสามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมระยะไกลได้ตามใจชอบด้วยแอปพลิเคชัน JBL Portable มีสายคล้องข้อมือคล้องแขนเอาไว้หิ้วก็ได้กันล่วงหล่นมีให้เลือก5สีคือแดงดำเขียวขาวและน้ำเงินขนาดกว้าง 7.2 ยาว 17.8 สูง 6.8 เซนติเมตรน้ำหนัก531กรัม JBL Flip 6ราคา 5,190 บาท Tribit Exile Go Gen 2
การดีไซน์มาในรูปแบบแคปซูลเรียบหรูดูแข็งแรงพื้นผิวเป็นซิลิโคนคุณภาพสูงสัมผัสนุ่มแผงควบคุมเรียบง่ายเข้าใจง่ายด้านข้างมีสายคล้องจะแขวนจะหิ้วหรือจะตั้งกับพื้นก็ได้ด้านข้างเป็นช่องชาร์จ USB Type 4 5โวลต์และมีช่องเสียบ AUX เพื่อเชื่อมต่อแบบใช้สายก็ได้มีฝาปิดมาให้เรียบร้อยเพิ่มการเชื่อมต่อบลูทูธ 5.0 ได้ในระยะห่าง 10-15 เมตรใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงที่ความดัง 40-50% มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX7 เปิดเพลงกลางสายฝนได้อย่างไม่มีปัญหากำลังขับ2ดอกลำโพงดอกละ8วัตต์รวมเป็น16วัตต์นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อลำโพง2ตัวเป็นหมวดเสียงสเตอริโอได้ด้วยแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์ 4,400 มิลลิแอมป์ระยะเวลาชาร์จ4ชั่วโมงขนาดยาว 17.5 กว้าง 5.9 สูง 5.6 เซนติเมตรน้ำหนัก380กรัมตัว Bit Excel Go Gen 2ราคา 1,290 บาทมาแชลวิวเลนมาแชลวิวเลนลำโพงพกพาขนาดเล็กราคาย่อมเยาวมาพร้อมดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สวยงามคลาสสิกรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับขนาดตัวที่เล็กกระทัดรัดคุณภาพเสียงอันโดดเด่นตามสไตล์มาแชลมาพร้อมสายรัดด้านล่างสำหรับพกพาหรือยึดติดกับวัตถุสแต็กโหมดเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวได้พร้อมกันแต่เป็นเพียงการเพิ่มความดังเท่านั้นไม่ได้เป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP67ลำโพงสามารถกันน้ำลึกได้ไม่เกิน1เมตรระยะเวลาไม่เกิน30นาทีแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง15ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จเต็ม 100% ใช้เวลา3ชั่วโมงถ้าชาร์จ20นาทีจะฟังได้3ชั่วโมงมีไมโครโฟนในตัวสามารถคุยโทรศัพท์แบบโฟนคอลรับสายวางสายได้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาแชลบลูทูธเพื่อปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบเชื่อมต่อได้รวดเร็วด้วยบลูทูธ 5.1 ระยะเชื่อมต่อสูงสุด10เมตรมาแชลวิวเลนติดตั้งไดรเวอร์ฟูลเลนส์ขนาด2นิ้วจำนวน1ตัวพร้อมกับพาสซีฟเรดิเอเตอร์ด้านหลังอีก2ตัวกำลังขับอยู่ที่10วัตต์ให้เสียงที่ดังเกินขนาดตัวขนาดกว้าง 101.6 ยาว 100.5 สูง 40.4 มิลลิเมตรน้ำหนักเบาเพียง310เท่านั้นมาแชลวิวเลนราคา 3,990 บาท JBL Charge 5ดีไซน์ตัวลำโพงเป็นทรงกระบอกจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า JBL Flip 6ขึ้นมาอีกนิดตัวลำโพงออกแบบให้สามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนการออกแบบฐานยางใช้ได้ดีทั้งการลดแรงสะเทือนเวลาเปิดเพลงดังๆและลำโพงไม่เคยื่อนจากจุดวางลำโพงกระจายเสียงได้180องศาใช้เป็น power bank ชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ขนาดกว้าง 9.6 ยาว 22.3 สูง 9.3 เซนติเมตรมาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น IP67 สามารถใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งได้20ชั่วโมงชาร์จผ่าน USB Type-C ใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100ภายในระยะเวลา3ชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 7,260 มิลลิแอมป์คุณสมบัติพิเศษนั้นระบบ Party Boost สามารถเชื่อมต่อลำโพงไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นอื่นก็ได้ที่รองรับ Party Boost เพื่อเล่นเพลงพร้อมกันและสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดกว่า100ตัวเลยทีเดียวเป็น Power Bank ในตัวเชื่อมต่อได้รวดเร็วด้วยระบบ Bluetooth 5.1พอร์ตชาร์จเป็น USB Type 4กำลังขับเฉลี่ย40วัตต์แบ่งเป็น30วัตต์สำหรับวูฟเฟอร์และ10วัตต์สำหรับทวิตเตอร์น้ำหนัก960กรัมไม่มีช่อง AUX 3.5 มิลลิเมตรไม่สามารถใช้งานในลักษณะของการโฟนคอผ่านลำโพงได้เพราะไม่มีไมโครโฟนบิวอินมาให้ JBL Charge 5ราคา 5,940 บาทไอว่า BST650 ลำโพงพกพาขนาดเล็กฟังก์ชันใหญ่พร้อมไฟ RGB สุดเท่ลำโพงพกพาไร้สายมาพร้อมกับขนาดที่กระทัดรัดพกพาสะดวกด้วยสายคล้องและน้ำหนักเพียง613กรัมออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการใช้งานหนักๆเสียงดังกระหึ่มด้วยแรงขับสูงถึง20วัตต์รองรับการเชื่อมต่อลำโพงรุ่นเดียวกัน2ตัวแบบ Stereo Pairing อีกด้วยเชื่อมต่อได้อย่างครบครันทั้งไร้สายและมีสายสามารถเล่นเพลงผ่านไมโคร SD Card ก็ได้ใช้งานสนทนาโทรศัพท์ได้ผ่านไมโครโฟนในตัวไฟแสดงผล RGB ปรับรูปแบบได้มากถึง9แบบ
มาตรฐาน IPX6 กันน้ำกันฝุ่นกันฝนเสียงดังกระหึ่มด้วยแรงขับสูงถึง20วัตต์ RMSเสียงสมจริงฟังสนุกด้วย DSP ภายในตัวไดรเวอร์เสียงขนาดใหญ่45มิลลิเมตรอีก2ตัวไฮเบสที่ลงลึกด้วยไฮเปอร์เบส Passive Radiator แบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง 8.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับระยะเวลาในการชาร์จ0ถึง100เพียง4ชั่วโมงเท่านั้นการเชื่อมต่อที่มาทั้งแบบไร้สายและมีสายด้วยระบบบลูทูธ 5.0 เชื่อมต่อไร้สายได้ระยะไกล10เมตรโดยไม่มีอะไรกั้นมีช่อง AUX 3.5 มิลลิเมตรและช่องเสียบไมโคร SD การ์ดขนาด200 คูณ 85 คูณ 83 มิลลิเมตรไอ้ว่า BST 650ราคา 1,690 บาทตัวไอ้ Bitstorm บอกไมโคร2ลักษณะดีไซน์ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักสำหรับ Tribit Stormbox Micro ที่มีการอัปเดตฟีเจอร์ภายในหลายอย่างเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสเปคคุ้มราคาก็ดีมีสายคาดหลังสำหรับเกี่ยวหรือห้อยกับอะไรก็ได้ Tribit Stormbox Micro 2ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งาน Outdoor โดยเฉพาะลำโพงมีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67สามารถโดนน้ำหรือโดนฝนนั่งหนักได้สบายใช้งานได้ตั้งแต่ริมสระว่ายน้ำการตั้งแคมป์การเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ 5.3 กำลังขับ10วัตต์เสียงดังกระหึ่มรายละเอียดชัดเจนความจุแบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมพ่วงเทคโนโลยี Run Stitch สามารถเปิดฟังเพลงต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB Type C สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้มีระบบปาร์ตี้โหมดจับคู่ลำโพง2ตัวเป็นระบบเสียงสตีริโอรองรับ Google Assistant และ Siri ได้มีไมโครโฟนในตัวสามารถคุยโทรศัพท์แบบโฟนคอลได้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Tribit เพื่อปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมไม่มีช่องเสียบสาย AUX 3.5 มม.ขนาดอยู่ที่ 99.8 x 99.8 x 42.9 มม.น้ำหนักลำโพงอยู่ที่315กรัมเท่านั้นไตรบิสตอมบอกไมโคร2ราคา 1,990 บาท Xiaomi มี Outdoor Speaker รุ่น Global ดีไซน์ลำโพงทรงกระบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลอบตัวเครื่องเป็นวัสดุตะข่ายผ้าหนาสีดำเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาลำโพงพกพาไร้สายและบลูทูธราคาน่ารักขนาดก็กระทัดรัดน่ารักพกพาสะดวกด้วยสายคล้องที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบอัดแน่นและจัดเต็มสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยมีฐานยางกันลื่นหมดปัญหาการเลื่อนตกและลดแรงสั่นสะเทือนของตัวลำโพงน้ำหนักอยู่ที่746กรัมการเชื่อมต่อระบบบลูทูธ 5.0 มีช่องเสียบ AUX 3.5 มม.และช่องเสียบชาร์จ USB Type C แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้13ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐานการกันน้ำ IPX7 แล้วถ้าหากมีลำโพงเสี่ยวมี Outdoor อีกตัวก็สามารถเชื่อมกันเพื่อรองรับระบบเสียงสเตอริโอ Pairing ซ้ายขวาได้มีระบบไมโครโฟนสำหรับสนทนาโทรศัพท์ที่รับเสียงได้อย่างคมชัดส่วนกำลังขับลำโพงตัวนี้จะอยู่ที่16วัตต์ขนาด 7.4 คูณ 21.3 คูณ 7.4 เซนติเมตร Xiaomi Outdoor Speaker รุ่น Global ราคา 1,590 บาท Marshall Middleton ขอแนะนำ Marshall Middleton ลำโพงแบบพกพาที่มีเสียงหนักแน่นที่สุดของ Marshall แต่มีความดังที่มีไดนามิกโดยทวิตเตอร์2ตัวและวูฟเฟอร์3นิ้วอีก2ตัวและ Passive Radiator 2ตัวกำลังขับทั้งหมด60วัตต์ Marshall Middleton มีเอกลักษณ์ด้วยระบบเสียงสตีโอโฟนิก360องศาที่สมบูรณ์แบบโดยการออกแบบที่โดดเด่นและทนทานสามารถเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านและนอกบ้านได้อย่างลงตัวการกันน้ำกันฝุ่น IP67 อยู่ในน้ำได้1เมตรนานถึง30นาทีเล่นเพลงได้20ชั่วโมงแบบต่อเนื่องจากการชาร์จเพียง1ครั้งถ้าชาร์จ20นาทีจะใช้งานได้2ชั่วโมงเชื่อมต่อด้วยรวดเร็วด้วยระบบบลูทูธ 5.1 ได้ในระยะไกล10เมตรสามารถเชื่อมต่อกันได้อีกหลายตัวเท่าที่ต้องการด้วยระบบ Stack Mode ไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้หรือห้องอะไรก็ตามสายชาร์จและสายเชื่อมต่อเป็น USB Type C มีช่องเสียบ AUX แผงปุ่มปรับมีครบทั้งการปรับดังเบา EQ ต่างๆและการเชื่อมต่อมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Marshall Bluetooth Application ทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นส
ามารถเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ยามฉุกเฉินได้อีกด้วยมี2สีคือสีครีมและสีดำขนาดกว้าง 10.9 ยาว 23.0 สูง 9.5 เซนติเมตรมาเชลมิดเดิลตันราคา 12,990 บาทเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ลำโพงบลูทูธล่าสุดเพื่อต้อนรับปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการฟังเพลงและในวันหยุดพักผ่อนนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์ Thailand Smile ของเรารบกวนช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ทาง Thailand Smile ของเราจะนำมาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ